สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport Bar News ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 ในสัปดาห์ที่34ค่ะและจากผลการแข่งขันเมื่อคืนวันจันทร์ที่1พฤษภาคม2566เลสเตอร์ซิตี้ค่ะก็เปิดบ้านเสมอกับเอเวอร์ตันไปได้2ประตูต่อ2และจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้เลสเตอร์ซิตี้ค่ะที่ถึงแม้ว่าในเกมเมื่อคืนจะเก็บได้1คะแนนในบ้านและผลงาน5นัดหลังสุดค่ะชนะ1เสมอ2แพ้2แต่ก็ทำให้พวกเขาขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่16ค่ะโดยลงแข่งไป34นัดมี30คะแนนโดยมีคะแนนเท่ากับลีดยูไนเต็ดและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่ว่ามีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่านะคะก็ทำให้สถานการณ์นี้ตกชั้นกลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งค่ะและเอเวอร์ตันนะคะที่ถึงแม้ว่าจะเก็บ1คะแนนสำคัญจากบ้านของทีมจิ้งจอกสยามได้แต่ว่าผลงาน5นัดหลังสุดค่ะก็เสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครทำให้ยังอยู่อันดับที่19นะคะโดยลงแข่งไป34นัดมี29คะแนนค่ะห่างจากโซนตกชั้น1คะแนนซึ่งพวกเขาก็ยังเหลือเกมการแข่งขันอยู่4นัดจึงต้องเร่งเก็บคะแนนเพื่อหนีตกชั้นให้ได้ค่ะและปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันในคืนวันอังคารที่2พฤษภาคม2566ค่ะคืนนี้ก็มีเกมพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่34เตะกันอีก1คู่นะคะโดยเวลา 2:00 นค่ะอาร์เซนอลก็จะเปิดบ้านพบกับเชลซีถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 1และ True Premier Football 2ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 ในสัปดาห์ที่34ค่ะที่ Sport Bar News จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ